เห็นบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่ทำให้เห็นนะคะว่าทำไมหน่วยซีลเนี่ยถึงไปต่อไม่ได้ไปดูภาพน่ะพร้อมกันค่ะซึ่งห่างจากบริเวณปากถ้ำสักไม่เกิน200เมตรแล้วก็จะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าน้ำปิดช่องทางหมดแล้วนะครับนี่เหรอคะครับเป็นอีกภาพนึงที่เป็นภาพภายในถ้ำที่มีการเผยแพร่ออกมาจากหน่วยซิลอันนี้เป็นภาพจาก Facebook ของพี่เล็กวาสนานานุ่มนี่น้ำมันไหลมาอย่างนี้หน่วยซิลเขาเลยไปต่อไม่ได้เห็นบอกว่าตอนหลังเนี่ยตรงจุดสุดท้ายที่หน่วยซิลเขาต้องถอยร่นกำลังกลับออกมาเพราะว่าน้ำมันมิดเพดานถ้ำเลยนะคะใช่ครับตรงจุดที่มันก่อนที่จะถึงที่เรียกกันว่าพัทยาบีชนะฮะถ้าผ่านตรงนี้ได้เนี่ยนะถ้าน้ำลดระดับลงได้แค่30กว่าเซนติเมตรเนี่ยนะฮะให้ทางหน่วยซิลเนี่ยสามารถชูคอขึ้นมาหายใจได้ก็จะสามารถทะลุไปถึงพัทยาบีชจึงเข้าใจว่าแล้วก็เชื่อว่าน้องๆทั้ง13คนเนี่ยน่าจะอยู่ตรงจุดอยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็หาข้อมูลข่าวทุกมุมทุกด้านทุกช่องทางใช่ค่ะนะครับมารายงานคุณผู้ชมนะฮะ